ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ห้องประชุมโรงแรมเวลอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนายมุรธาธีรักชาติเจริญปลัดจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์เทียนชัยสกุลประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษโดยสภาอุตสาหกรรมจัดขึ้นในวันที่26กำหนดจัดขึ้นในวันที่26มกราคมพุทธศักราช2558เวลา 19:00 น.ณห้องแกรนด์ไดมอนด์โรงแรมเวลอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมอีกทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมซึ่งมีกิจกรรมภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่งสุดฮอตแห่งปีหญิงลีศรีจุมพลพร้อมด้วยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดำรงวงทองและนักร้องรับเชิญก้องชิโนไทยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลพิเศษสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์034210288ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยบัตรราคา 1,000 บาทสามารถเข้าร่วมงานได้2คนและบัตรราคา 2,000 บาทสามารถเข้าร่วมงานได้4คนค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสังคมเราจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองล้นให้กับคนอื่นได้มีความเติมเต็มซึ่งจะสร้างให้คนในสังคมนั้นได้มีความรักและความเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นการสร้างความเมตตาแล้วก็สร้างคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นเจริญพรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนายจิรโชติแก้วเสถียรมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยจำนวน1กองทุน 1,000 บาทโครงการรัก WBTV ร่วมอุปถัมภ์ทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ WBTV จอดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134